จังหวัดสงขลาเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิดในเรือนจำนะครับหลังจากพบผู้ต้องขังชายป่วยแล้ว144คนและยังพบผู้คุมติดเชื้ออีก1คนส่วนการเปิดโรงงานแปรรูปอาหารทะเลนะครับมอบหมายฝ่ายสาธารณสุขพิจารณาทยอยเปิดครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาร่วมประชุมหามาตรการควบคุมโควิดในเรือนจำจังหวัดนะครับหลังพบมีผู้ต้องขังติดเชื้อแล้ว144คนและยังรอผลการตรวจเชิงรุกอีกประมาณ500คนจากการตรวจทั้งหมดกว่า 2,000 คนสาธารณสุขเปิดโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำจังหวัดสงขลานะครับเพื่อรองรับดูแลรักษาโดยผู้ต้องขังคนใดหากมีอาการก็จะนำเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันทีนอกจากผู้ต้องขังแล้วพบว่าที่เรือนจำกลางสงขลามีผู้คุมติดเชื้อด้วย1คนนะครับมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง44คนอยู่ระหว่างการกักตัวตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่าติดเชื้อมาจากที่ไหนในส่วนโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสุขพิจารณาความพร้อมความมั่นใจในการควบคุมโรคซึ่งอาจจะให้ทยอยเปิดดำเนินการเป็นบางส่วนทั้งพนักงานที่ปลอดภัยแล้วนะครับการทำความสะอาดบริเวณโรงงานโดยจะให้เริ่มทำงานเฉพาะคนไทยก่อนครับ